บอกไว้เลยว่ารายการวันนี้ออนในคุกเดี๋ยวมึงไล่มาเลยว่าสคอร์นักเตะ30คนบียูมีใครกูด่าทีละคนเลย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศข้ามไปเลยในเกมไปคุยกับเรื่องอื่นเออคือมันไม่รู้ไม่ได้คือมันไม่รู้จะพูดอะไรคือหนึ่งคือว่ามันสู้ไม่ได้อ่ะผมย้อนกลับมาคือผมคอมเมนต์คุยกับปอมผมไม่รู้สึกว่าวันนี้คือบุรีรัมย์ที่เก่งไม่ได้หมายความว่าบุรีรัมย์ไม่เก่งนะบุรีรัมย์ไม่ต้องทำอะไรเหมือนซ้อมอ่ะแล้วเดี๋ยวรอแบงค์เขาผิดพลาดเองแล้วลูกบอลในสนามนะกรรมการลูกนี้ต้องถึงสมยศนะต้องตรวจสอบเหมือนเล่นคนละลูกบอลลูกบอลที่บุรีรัมย์เล่นคือลูกบอลที่แบบมาตรฐานเล่นแบงค์เหมือนลูกบอลลมอ่ะอ๋อคือเตะแล้วมันไม่เตะเดี๋ยวออกข้างเขาจะเตะออก5ลูกอ่ะอันนี้ต้องสอบสวนนะต้องสอบสวนว่าลูกบอลคนละลูกอันนี้เลื่อนต้องถึงคณะกรรมการพี่ไหนนะต้องถึงคือ5คือมันผิดพลาดเลยตรงนี้เช็คเรื่องบอลก่อนว่าน้ำหนักของบอลฝั่งแบงค์กับบุรีรัมย์ใช่ลูกเดียวกันไหมถูกแล้วลงสนามอ่ะเขาให้เล่น11 1111ต่อ7หรือเปล่าไม่รู้ตามช่างกูหายหมดเลยวันเดอร์วันเดอร์หลุยเลยอันนี้เรื่องที่2ที่ต้องช้องคือมีคนลักพาตัวหรือเปล่าวันเดอร์หายวันเดอร์โมต้าเอาเซ็นสัญญาใหม่แล้วต่อสัญญาไม่น่าต่ออ่ะไม่อารมณ์เหมือนซาร่าต่อสัญญาแล้วกูพอใจแล้วอันนี้ซีเรียสนะอันนี้ไม่ได้ตลกนะฟ้องเรื่องฟุตบอลก่อนฟ้องฟุตบอลก่อนเลยคือมันคนละลูกแน่นอนอ่ะแล้วก็ฟ้องเรื่องสนามด้วยว่านี่ไปเตะสนามบุรีรัมย์แล้วโปรโมทบ้านของเราสนามเราอะไรไม่รู้ไม่ใช่คือมันต้องคนน้อยๆไม่กดดันเพราะฉะนั้นอันนี้ล้อไปทางไทยลีกก่อนว่าถ้าเตะแบงคอกนี่ต้องไม่เกิน 1,400 ใช่อันนี้14,000 10เท่าอันนี้ผิดกฎเกินไม่ได้เล่นในบ้านอันนี้ห้ามพูดว่าเล่นในบ้านหนักเลยเรื่องที่3เรื่องลักพาตัวอันนี้เรื่องนี้กาดต้องดูด้วยว่าเอาวันเดอร์ไปไหนหรือเปล่าแล้วคือแฟนบอลที่เข้าไปเม้นในเพจบอลเนี่ยมันควรจะรู้ตัวอยู่แล้วผมแม่งไม่ได้ออกตัวหรือบัฟเลย ผมรู้อยู่แล้วว่าไม่น่ารอดผมตัดพ้อทุกวันเอาทีนี้ให้สับฝั่งแบงคอกบอลตั้งแต่วันที่เราไอ้นี่ด้วยกันอ่ะมันยังคงเรื่องเดิมเลยว่ะแบงคอกย้อนไปสี่ปีที่เรานั่งทำพอร์ตแคสมันก็อย่างเงี้ยก็เปิดอันนั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วไงก็กลับไปย้อนดูแล้วมันเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วประเด็นคือสำหรับพี่นะมันแย่ลงด้วยนะเว้ยใช่ผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครที่แบบย่ำอยู่กับที่อ่ะมันมีแต่ดีขึ้นแย่ลงอ่ะพูดตรงๆนะแฟนแบงคอกคุณต้องรู้สึกว่าการที่เชียร์แบงคอกหนึ่งเลยทีมรวยทูสเตเดียมทูรวยไหมรวย CP กลางออกรวยไหมรวยไม่มีตังค์พูดได้ไงเอาทุกอันนี้คือในมุมแฟนบอลก็ถูกปะล่ะอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะอันนี้กูถามนะแฟนบอลน่ะก็ต้องรู้สึกว่าบอกมาไม่มีตังค์แล้วดูเสริมทัพรอบที่ผ่านมามันเป็นนักเตะที่หมดสัญญาหมดเลยผมก็รู้สึกว่าไอการเสริมทัพแบบคนที่หมดสัญญาอยู่เลยมันเป็นทีมหนีตายที่จะทำที่เขาต้องการตัวเก่าเข้ามาเสริมทัพอยู่รอบไทยลีกแล้วมึงแค่ฟุกกับทีมอื่นที่เขาสู้กันแล้วเขาตกเป็นกลางแล้วมึงขึ้นมามาโดยมาตรฐานเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเดียวคือชนะบุรีรัมย์ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชนะบุรีรัมย์ได้แล้วต้องอย่างฤดูกาลก่อนก็เหมือนเคยได้1-0 2-0ผมว่ามันก็เหมือนเดิมแค่นั้นเองแล้วคนบอกเฮ้ยจะแบงค์พี่แบงค์เป็นรองแชมป์มาตลอดเลยนะก็อยู่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะไม่พอใจไม่คือสุดท้ายแล้วไม่มีใครจดจำรองแชมป์หรอกไอ้เหี้ยแชมป์3แชมป์2ฤดูกาลติดไม่ดีกว่าเหรออ่าอย่างน้อยเนี่ยคาดหวังว่าอยากจะได้สักแชมป์อ่ะมันก็ควรจริงๆจังก็ไม่เห็นก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้แปลว่าไม่ได้กำลังโมโหกับการเป็นรองแชมป์หรอกสิ่งที่กำลังตั้งใจจะทำกับผลที่อยากได้มันสวนทางกันถูกคือผมแค่รู้สึกว่าทีมที่มันมีเงินเนี่ยมันควรจะกองหน้ามันก็ควรไม่ใช่จากในลีกอ่ะโอเคละคุณอาจจะโดนเอเย่นทำไมคุณกลัวหรือไงว่าเอเย่นเอามาเสนอแล้วมันผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมามีเรื่องเอเย่นด้วยหรอไม่ใช่ฟังก่อนสิแค่เปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาคือมันเอามาเสนอแล้วเดี๋ยวได้ไมค์ฮาวิน่าบ้างได้คาร์ลซาลอมคือมันอย่างน้อยมันก็เคยมีหลุดมาอย่างแบบไอตัวบราซิลล็อบสันอย่างเงี้ยอดีนะแต่ว่าคุณแค่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงแบบนั้นขนาดบุรีรัมย์เขาก็กล้าที่เสี่ยงไม่ดีก็ยกเลิกไปดิหาใหม่แต่นี่ก็คือทั้งที่มันก็รวยนะใครหมายถึงไม่ใช่ไหนหมายถึงเจ้าของที่ใช่ผมแค่รู้สึกว่าปีนี้ก่อนหน้าที่เขาการันตีว่าเขารอบแบ่งกลุ่มแล้วผมเห็นมีข่าวว่าวงจรบทจะทุ่มผมก็กลัวว่าทุ่มอ่ะสมมติมีเม็ดเงินแต่ว่าเม็ดเงินในการลงทุนคืออาจจะเป็นหมุนค่าเหนื่อยแต่ไม่ได้นักเตะนะวันนี้ข่าวบุรีรัมย์ปีละ50 ล้านไอตัวข่าวใหม่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแบงค์เฮเบอร์ตี้ปี10 ล้านเองมั้งคือมัน5 เท่าอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณอยากได้แชมป์คุณไม่ได้ทำเท่าเดิมนะคุณอยากได้แชมป์คุณต้องทำมากกว่าบุรีรัมย์ถึงจะได้แชมป์แต่คุณต้องทำมากกว่าที่คุณเคยทำด้วยนะผมให้ดูตัวอย่างผมไม่ต้องเปรียบเทียบใครข้างบ้านคุณเลย BG วันที่เขาอยากได้แชมป์เขาทุ่มไปเลยฤดูกาลนั้นในวันที่คนไม่มีเงินเขาเอาสารัตเดียโก้หลุย
ธีรศิลป์จบเขาทุ่มเป็นแชมป์เขาก็ได้แชมป์แค่นั้นเองแต่ว่าต่อยอดจากนั้นเราค่อยไปคุยกันแต่ว่าแบงคอกอยากได้แชมป์มันก็ต้องทุ่มมึงไม่ทุ่มมันจะได้แชมป์ยังไงอ่ะเป็นเลสเตอร์เหรอนี่แชมป์นะแชมป์แล้วจะตกชั้นเหมือนกันผมว่าถ้าเกิดเขาแคร์เรื่องแฟนบอลนะเขาจะทำทีมต่อทำไมผมว่าเขามีเงินเขาต้องการเอาทีมมาโปรโมทมากกว่าตกลงต้องเราถ้าเรามองกันตามตรงว่าอะไรที่ในแฟนบียูอยากแก้ก่อนเรื่องแรกผมว่าทีมก็คือแค่ทำทีมให้แชมป์ก่อนไม่ผมว่าอาจจะไม่ต้องทำทีมให้เป็นแชมป์เสริมทัพให้เหมาะสมกับชื่อเสียงก่อนอ๋อเสริมทัพให้เหมาะสมกับชื่อเสียงอ่ะโอเคแข่งเทพเศรษฐีบิ๊กเนมไม่มีแล้วทุกวันนี้บิ๊กเนมคนล่าสุดทิติพันธ์ได้ฟรีด้วยไม่รู้ว่าผมแค่รู้สึกว่าแฟนบอลมันไม่ควรเป็นจุดตั้งว่าคุณเสริมทัพตามจำนวนแฟนบอลเออทำไมโคราชไม่เป็นแชมป์อ่ะแฟนบอลขนาดนั้นเออถูกไหมแล้วทีมที่มันจะแฟนบอลเยอะมันก็ต้องเป็นทีมที่มันอย่างน้อยมีประวัติศาสตร์แล้วเนาะแมนยูคนดูเป็นแสนมั้งไม่เห็นเป็นแชมป์เลยอุ้ยไม่มีแชมป์เลยเหรอเปรียบเทียบให้ดูว่าเออไอมันอยากการันตีตรงแฟนบอลดิเออมาคุณสมมุติว่าพี่เชียร์บุรีรัมย์พี่เริ่มต้นจากเชียร์บุรีรัมย์เพราะอะไรก็เป็นแชมป์มาก่อนไอ้เหี้ยคนจะมาดูแบงคอกวันนี้มึงรู้จักนิวทิติพันธ์ป่ะเด็กรุ่นนี้มันอาจจะไม่รู้จักแล้วอ่ะรู้ป่ะกระแสแม่งคือคุณก็ต้องปั้นณวันเนี้ยติดทีมชาติแบงคอกอันดับ2รองแชมป์ติดทีมชาติที่จะเป็นตัวจริงมีใครอ่ะน้อยมากเลยนะทอมเบียร์ไงทอมเบียร์โอ้ถ้าวันนั้นมีพันศากาแมนทอมเบียร์เผลอๆหลุดด้วยถ้าติดพร้อมกันน่ะรู้ป่ะคืออยู่ในรองแชมป์มาตลอดอยู่ในคือมันพี่ว่าตัวแปรมันไม่ใช่เพียงแค่การเชียร์ทีมที่เป็นแชมป์แต่มันต้องเชียร์ทีมที่มีเป้าหมายที่มันแบบชัดเจนอ่ะอย่าง BG ก็เพิ่งมาได้แชมป์ลีกนะแต่แฟนบอลเขาเยอะเพราะอะไรมันก็มีเหตุผลผมว่าพอมันเป็นแชมป์นักเตะซูเปอร์สตาร์มันดูดอ่ะทุกวันนี้ธีรศิลป์กับสารันก็ยังเป็นซูเปอร์สตาร์นะเว้ยใช่ผมไม่ได้พาอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วในความรู้สึกของแฟนบียูเป็นแบบนี้เว้ย